กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเรานะคะจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มกันแน่นอนเรามีหม้อ2ใบใบหนึ่งเอาไว้ลวกก๋วยเตี๋ยวอีกใบหนึ่งเอาไว้ต้มน้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปไก่ของเราก็เตรียมน้ำซุปไก่สำเร็จที่คุณเตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อจากนั้นเวลาทำน้ำซุปอะเราอะจะนิยมใช้หัวหอมเราใส่หัวหอมลงไปเลยคุณผู้ชมจะผ่าก่อนก็ได้หรือใส่ทั้งลูกลงไปเลยก็ได้ไม่ติดรากผักชีอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วช่วยให้กลิ่นของน้ำซุปของคุณเนี่ยหอมมีเอกลักษณ์จากนั้นใช้เท้าทั้งใช้เท้าและหัวหอมเนี่ยนะคะจะช่วยให้มีรสหวานออกมาในน้ำซุปแต่นอกเหนือจากรสหวานจากผักแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเราแนะนำให้คุณใส่น้ำตาลกรวดลงไปหน่อยนึงน้ำตาลกรวดเนี่ยจะมีรสชาติหวานแบบละมุนละมุนลงไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวของคุณทำให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องใส่ชูรสจากนั้นเกลือป่นอันนี้จำเป็นเลยค่ะใส่เกลือป่นลงไปเพื่อตัดรสคุณจะเห็นว่าในน้ำก๋วยเตี๋ยวนานาเนี่ยไม่มีซีอิ๊วไม่มีน้ำมันหอยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราต้องการน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสีเหลืองทองแบบจากการเคี่ยวผักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสีจะใสแล้วก็สวยมากจากนั้นเราต้มส่วนผสมตรงนี้จนส่วนผสมของเราเนี่ยเริ่มนุ่มแล้วก็รสชาติเข้าที่แล้วเราก็จะมาปรุงก๋วยเตี๋ยวกันเราเคี่ยวไปด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าหอมใหญ่เราหลุดออกมาจนนุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วน้ำซุปของเราก็สีสวยมากพอได้น้ำซุปที่ต้องการแล้วเรามาลวกเครื่องของเราเลยเรามีถั่วงอกใส่เส้นลงไปจากนั้นก็ลวกเขาน้ำร้อนๆหน่อยเวลาทำก๋วยเตี๋ยวอะถ้าไม่อยากให้เส้นเนี่ยมันพันกันเวลาเสิร์ฟเราก็จะนิยมใส่กระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะคนเขานิดหนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยก็จะไม่พันกันแล้วแล้วในนี้เนี่ยนะคะเราก็มีมะระนุ่มลงไปอันนี้เคล็ดลับของนานาส่วนตัวเลยนะเวลานานาใส่ไก่ฉีกอ่ะจะไม่ใส่ก่อนที่จะใส่น้ำถ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วเหมือนน้ำมันจะทำให้ไก่ของเราฟุบลงไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าไก่ของเราเนี่ยยังฟูอยู่เคล็ดลับการต้มมะระเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะที่บ้านเราเนี่ยจะนิยมลวกน้ำทิ้งก่อนน้ำหนึ่งหรือบางคนก็บอกว่าให้เอามะระไปขยำเกลือก่อนโอเคน้ำใสๆรสชาติเข้มข้นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเรามีไก่ฉีกเขาก็จะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหก๋วยเตี๋ยวมะระเนี่ยแปลกมากที่คนส่วนมากจะนิยมซอยมะระบางๆแบบนี้แช่ในน้ำเย็นจัดๆทานคู่ด้วยจะบอกว่าขมก็ขมจะบอกว่าอร่อยก็อร่อยอันนี้เป็นความชอบเลยล่ะก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะพริกไทยนิดนึงนะคะเราโรยเพื่อให้แบบเหมือนมีกลิ่นออกมาจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอีกเช่นกันนะคะเราชอบมีกระเทียมเจียวอยู่ข้างบนหน่อยนึงกับของก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่รู้ทำไมแล้วก็มีต้นหอมและผักชีเรียบร้อยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระนุ่มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมนะและสำหรับใครที่ชอบรับประทานเนื้อวัวจะชอบมากเพราะว่าเมนูนี้มีชื่อว่ากระทงทองเนื้อสับนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งเนื้อวัวเนี่ยสุกจะเห็นว่าเปลี่ยนจากสีแดงๆอมชมพูเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีขาวแสดงว่าวัวเนื้อวัวสุกแล้วนะคุณผู้ชมช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย
วันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูชาบูสองเกลือมาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในหม้อราหัวมะลายต้มน้ำจนเดือดใส่โครงไก่ลวกหอมหัวใหญ่ข้าวโพดหวานหัวไชเท้ารากผักชีเมล็ดพริกไทยขาวน้ำตาลกรวดกระเทียมจีนและเกลือป่นต้มส่วนผสมจนน้ำซุปมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟยกลงกรอกเฉพาะน้ำเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใสใส่น้ำซุปไก่ที่กรองไว้ลงในหม้อชาบู26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันงาเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือใส่น้ำซุปไก่ที่กรองไว้ลงในหม้อชาบู26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายปรุงรสด้วยผงทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำมันกระเทียมเจียวกะทิสำเร็จรูปและพริกขี้หนูเขียวเตรียมไว้นำหม้อชาบูขนาด26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายที่ใส่น้ำซุปทั้ง2ชนิดเตรียมไว้แล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางต้มจนน้ำซุปเดือดแล้วจุ่มเนื้อสัตว์และผักที่เตรียมไว้ตามชอบรับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มตามต้องการหม้อชาบู26เซนติเมตรเอ็กตร้าฝาแก้ว2ช่องตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนใส่น้ำซุปได้2รสชาติในหม้อเดียวฝาแก้วโปร่งใสผลิตจากกระจกนิรภัยมองเห็นอาหารภายในหม้อพร้อมรูระบายอากาศไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ